สำนักงานสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.และภาคีเครือข่ายจัดเทศกาลงาน Soul Connect Fest 2023มหกรรมพบเพื่อนใจในวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ Narido Connect สยามสแควร์เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงเครื่องมือและความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางปัญญาสามารถดูแลตัวเองได้เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการ Soul of a Worm อ่านมนุษย์เปิดไพ่มูดูชีวิตและกิจกรรมอีกมากมายรวมถึงยังมีศิลปินนักแสดงมากมายที่มาร่วมสานพลังจัดกิจกรรมส่งต่อข้อคิดและให้พลังใจดีๆกับสังคมเช่นเขื่อนพัทรดนัยก็จิรายุและกิกมายุรินเป็นต้นเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเราเตรียมงานกันตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะว่าเราอยากจะให้มีพื้นที่ในการที่จะมาคอนเนคกันโดยเฉพาะเรื่องของเวลาเรามีความรู้เรามีความเข้าใจเรามีความที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราคงต้องการพื้นที่เราต้องการชุดความรู้เราต้องการเครื่องมือนะคะต่างๆเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับตัวเราอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือว่าสสเองเนี่ยเราก็อยากให้มีพื้นที่นะคะที่เรามาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันแบบที่ไม่ต้องมีมิติในเรื่องว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเข้าไปคิดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองพี่ว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะที่สสเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจากตัวเองนะคะในการที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ไปแก้คนอื่นอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถเริ่มที่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นงาน Soul Connect เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจัดในเมืองไทยแล้วก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจะสามารถทำได้ในปีถัดไปด้วยค่ะกิจกรรมต่างๆในจุดต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของสภาพจิตใจอะไรยังไงได้บ้างครับค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยไม่ใช่มานั่งฟังอย่างเดียวไม่ใช่เป็นงานวิชาการแต่กำลังเป็นพื้นที่ที่เรามาสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับคนที่ไม่ต้องบอกว่าคนนั้นเป็นหมอคนนี้เป็นอาจารย์แต่มันคือการแลกเปลี่ยนค่ะพอเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีตั้งแต่ว่ามีทอล์กนะคะมีกิจกรรมที่อาจจะใช้สมาธิอย่างเมื่อกี้นิทรรศการเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ว่าระบายสีแต่มันต้องเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วก็ต้องเห็นว่าอยากทำอะไรอันที่สองเรามีเป็นหนังนะคะเรามีเครื่องเป็นหนังได้มานั่งคุยและพูดคุยกันหรือว่าท้องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเขาคิดว่ามีกิจกรรมที่มีความหลากหลายและที่สำคัญก็คือเป็นกิจกรรมที่อยากให้ตั้งแต่ว่าไม่ใช่แค่เด็กเจนซีนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนวัยทำงานเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกันค่ะครับแต่ว่าก็ดีมากเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วอะไรที่สามารถช่วยฮีลใจเราได้เนี่ยอะไรที่ดีกับเราก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับอีกคนเหมาะกับอีกคนก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราครับผมเพราะฉะนั้นในงานอย่างเงี้ยครับผมในงานเฟสอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์มากมายเลยเราสามารถมาดูเครื่องมือได้ว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราคลิกเราชอบเราก็หยิบมาดูแลจิตใจตัวเองได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็มาแล้วก็มอบอุปกรณ์ให้น้องๆพี่ๆแล้วก็ทุกเจเนอเรชันเลยครับที่คุณเขื่อนกับทางที่อุ๋มพูดนี่ใช่เลยครับเพราะว่าสสเนี่ยทำงานเรื่องส่งเสริมสุขภาพแล้วสุขภาพเนี่ยมี4มิติก็คือสุขภาพกายสุขภาพสังคมสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาวะทางปัญญานะครับซึ่งงานนี้เป็นงานสุขภาวะทางปัญญาซึ่งมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเรื่องสุขภาพจิตนะครับเราเชื่อว่าคนจะมีสุขภาพดีเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เรารู้จักตนเองแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงของเรากับคนอื่นแล้วก็กับโลกแล้วก็ธรรมชาติงานนี้ก็จะเป็นงานที่
สืบเนื่องมาจากเมื่อวาน2วันนะครับเป็นงานประชุมวิชาการแล้วก็งาน2วันนี้เป็นงานเฟสติวัลที่ทำให้คนเนี่ยได้เข้าถึงประสบการณ์ตรงมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือและกิจกรรมที่ทำให้คนเนี่ยได้กลับมารู้จักตนเองคอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับคนอื่นแล้วก็คอนเนคกับโลกกับธรรมชาติครับค่ะก็หลังจากที่เรามีประชุมวิชาการมาแล้ว2วันนะคะวันนี้ก็เป็นเฟสติวัลเลยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าเราอยู่ที่นี่ลีดอร์คือวันนี้นะคะกับพรุ่งนี้ค่ะเราก็ยังมีกิจกรรมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถ walk in มาได้นะคะเราก็อยากให้เชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมกันวันนี้นะคะแล้วก็อยากให้มาพบกับต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะที่เราอาจจะยังไม่รู้จักไม่ได้แต่เขาสามารถพูดคุยกับเราได้นะคะอยากจะเปิดให้ทุกคนเปิดใจนะคะแล้วร่วมกันมาทำให้งานวันนี้แล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมแบบนี้ดีๆในส่วนได้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะต้องบอกว่าจริงๆสสเองนี่มียุทธศาสตร์นะคะเราเพิ่งทำยุทธศาสตร์10ปีไปเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องสุขภาพจิตนะคะเรื่องสุขภาวะทางปัญญายังเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของเรางานนี้ไม่ใช่จบแล้วแล้วสสไม่ได้ทำอะไรนะคะนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมนะคะตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ปีหน้าเราหวังว่าเรางานนี้ก็จะกลับมาอีกเราอยากให้ทุกคนนะคะได้รอคอยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็อยากเชิญชวนค่ะว่าอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มดีๆอยากติดตามในเว็บไซต์ของสสนะคะแล้วก็เป็น thaihealth.or.th ค่ะอยากจะลองยกตัวอย่างสักกิจกรรมนึงครับอย่างเช่นงานอ่านมนุษย์ครับปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยมีความเครียดจากการถูกสเตอริโอไทป์ถูกตัดสินเราก็ฟังแต่สื่อแบบที่เราสื่อมันคัดแบบที่เราเชื่อเราชอบมาเนี่ยครับการมีกิจกรรมอย่างอ่านมนุษย์เนี่ยมันทำให้เราเท่าทันโลกทัศน์แล้วก็เอ็กโคแชมเบอร์ที่เราอยู่มันทำให้เราเห็นว่าอ๋อการที่เราตีตาคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจริงๆแล้วทุกคนก็ถูกตีตรามาในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันการที่เรามาได้รับฟังกันอย่างแท้จริงแล้วก็เห็นว่ามาเท่าทันโลกทัศน์ความเชื่อของเราเนี่ยมันทำให้เราได้ถอดถอนตัวความเชื่อที่มันกดทับเราแล้วก็กดทับคนอื่นทำให้เรามาใกล้ชิดกันมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างรูปธรรมของการที่เรากลับมารู้จักตนเองแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงของเรากับคนอื่นและโลกครับผม